โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองแรกของเรานะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมสำหรับจัดเมนูร้านอาหารนะครับโดยเป็นไทยใช้เป็น GUI ขั้นตอนแรกเราไปเปิด NetBeans ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เลือก New Project New Project เสร็จให้เราเลือกคำว่า Java Application นะครับแล้วก็กด Next แต่ผมก็สร้างโปรแกรมก็อันนี้จะก็ให้เป็นแล็บที่9แล้วกันเนาะแล็บที่9แล็บ9โอเคไหมครับแล็บ9เสร็จปุ๊บแล็บ9ขีด1ก็ได้แล็บ9ขีด1เสร็จปุ๊บให้เรากด finish ก็คือติ๊ก create main class ออกกด finish ปุ๊บแล้วสิ่งต่อมานะครับให้เราไปที่ตัวหัวของโปรแกรมนะครับโปรเจกต์เราสร้างขึ้นเลือก new แล้วก็เลือกตรง outer นะครับผมเสร็จปุ๊บให้เราเลือกที่ Swing GUI Form เนื่องจากเราทำเป็นอินเทอร์เฟซใช่ไหมครับเป็น Windows Form เลยก็เลือกเป็น Swing GUI Form แล้วก็ในที่นี้เราจะเลือกเป็น JFrame Form แล้วกด Next แล้วก็สร้างคลาสของไอตัว JFrame ตรงนี้ขึ้นมานะครับในที่นี้จะสร้างเป็น Random Menu โอเคนะครับสร้างเป็น Random Menu ขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็กด Finishสิ่งต่อมาพอเรากด finish เสร็จใช่ไหมครับเราจะได้อินเทอร์เฟซหน้าตาเป็น GUI แบบนี้ละแต่ว่ายังทำงานไม่ได้วิธีการต่อมาที่เราทำนะครับเราก็ให้เลือกแท็บเล็ตเพลงขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็วางแปะในตัว Windows ตรงนี้แปะคุมหมดเลยหลังจากนั้นก็ใช้เป็น panel เพื่อว่าจะทำให้มีพื้นผิวนะครับปึ๊บได้นะก็คือทำให้เรามีพื้นผิวเราจะได้ออกมา1อันตรงนี้จะเห็นสังเกตว่าจะเป็นสีเทาละตรงนี้จะเป็นสีขาวถูกต้องไหมครับแล้วก็อีกอันนึงเราจะสร้าง2หน้าแท็บนั่นเองก็ไปที่ panel อีกอันนึงเราเลือกเอาไว้ข้างบนนะครับให้เท่ากับแท็บแต่เราจะได้ออกมา2แท็บแล้วดังนั้นสังเกตวิธีการ2แท็บนี้พื้นผิวจะเป็นสีเทานะครับก็คือสามารถวางอุปกรณ์ได้สิ่งต่อมาให้เราคลิกขวาที่แท็บ1เลือกไปที่ edit text นะครับเลือกไปที่ edit text แล้วก็พิมพ์หัวข้อแท็บได้เลยนะครับในที่นี้จะก็พิมพ์ว่ารายการอาหารตามโจทย์นะครับเป็นรายการอาหารแบบโปรแกรมเลือกนะครับในนั้น1แท็บแท็บแรกแท็บที่2เลือกแท็บที่2แล้วคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น edit text แล้วก็พิมพ์ว่ารายการอาหารแบบเลือกเองนะครับโอเคพอเราได้มาทั้งหมด2อันแล้วเนี่ยสังเกตเห็นว่าไอตรงเนี้ยครับมันจะมีเห็นคำว่า source design แล้วก็ history ใช่ไหมครับตอนนี้เราทำในหน้าตาที่เป็นออกแบบถ้าเราอยากจะดู source แล้วก็มากดตรง source ตรง source แปลว่าอะไรตรง source แปลว่าไอที่เราสร้าง JFrame form อะไรเมื่อกี้ครับก็คือมันสร้างหน้าตานี้ให้ใช่ป่ะพอที่เราลากแปะเมื่อกี้มัน generate code ให้เราละ3ตัวเมื่อกี้หน้าตามันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับคือเจเนเรตโค้ดมาให้แล้วจากเดิมเนี่ยเราต้องเขียนเองหมดเลยถูกต้องปะแต่ข้อง่ายของการทำเนี่ยครับก็คือลากแปะมันเจเนเรตโค้ดให้เราอัตโนมัติแล้วเห็นนะครับสิ่งต่อมาที่เราทำก็คือไล่ก็สร้างอินเทอร์เฟซให้ครบทุกอันดังนั้นจานก็ดึงลาเบลออกมาก่อน1อันลาเบลปึ๊บก็ตั้งชื่อลาเบลโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็ edit textแล้วก็พิมพ์สมมติว่าอันแรกเป็นอาหารจะพิมพ์ว่าอาหารนั่นเองเป็นลาเบลนะครับเราก็จะวางแปะตรงไหนก็ได้นะครับเป็นลาเบลก็ใช้อันนี้ครับ swing control ก็ได้ลาเบลใช้โซนที่เป็น swing หมดเลยนะแล้วก็อันต่อมาเราใช้เป็นอะไรอันนี้เราจะอยู่ในแท็บแรกเลยนะครับแท็บ1แล้วก็ให้เราใช้เป็น radio button นะครับ button ก็คืออันนี้ใช่ไหมครับอันก็เลือกมาแปะเลย1อันแปะก่อนก็ได้นะ1ลากแปะเลยนะครับอันนี้ก็คือ2นะลากแปะไป3ปึ๊บลากแปะไป4ปึ๊บอันนี้คือลากแปะสังเกตเห็นว่าถ้าอยากจะกำหนดชื่อในคุณสมบัติของข้างในหมดเลยเนี่ยครับให้เราไปที่ property ตรงนี้ครับ property จะเป็นคุณสมบัติทุกอย่างที่มีในแต่ละปุ่มยกตัวอย่างเช่นปุ่มแรกปุ่มนี้คือถ้าเป็น text มันจะมี name กับมี text ใช่ไหมครับก็ปุ่มแรกของเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อ
ก็มาแก้ตรงเทคตรงนี้เทคตรงนี้คือจะเปลี่ยนเป็นอาหารชนิดที่1เปลี่ยนไหมอาหารชนิดที่1อาหารชนิดที่1 ปึ๊บเห็นมั้ยครับมันก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเราเห็นป่ะเราจะแก้ตรงนี้ก็ได้นะคลิกขวาและ edit text ก็ได้ได้ผลเหมือนกันหรือ property ตรงนี้ก็ได้นะครับแก้ได้ผลเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่จะให้ความสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของชื่อปุ่มมีมั้ยเดี๋ยวต้องมีการกำหนดข้อมูลด้วยสังเกตตรงนี้ครับก็คือถ้าเราไปที่โค้ดตรงนี้สำคัญเลยนะไปที่โค้ดตรงนี้ครับมันจะมี variable name ถูกต้องไหมครับอันนี้คือชื่อปุ่มของเราซึ่งจะต้องสัมพันธ์ตรงกับในโค้ดที่เรากำหนดไว้ก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าหาชิ้นที่หนึ่งตรงนี้ชื่อปุ่มตัวแปรที่จะทำให้ควบคุมเนี่ยอาจารย์ตั้งเป็น default เดิมเลยคือJ Radio Button 1โอเคไหมครับในเวลาเราอ้างอิงก็สามารถอ้างอิงได้ระหว่างนี้ให้เราสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมาให้ครบก่อนครับแล้วก็สร้างอินเทอร์เฟซเลยเป็นอาหารชนิดที่1อาหารชนิดที่2นะครับอาหารชนิดที่2นะครับแล้วก็เป็นอาหารชนิดที่3นะตอนนี้ให้เราทำการสร้างได้เลยนะครับเป็นอาหารชนิดที่3สร้างอินเทอร์เฟซให้ครบก่อน แล้วก็อาหารชนิดที่4แล็บนี้ก็เป็นแล็บในการเบื้องต้นในการทดลองสร้างครับว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเลื่อนเรียงอินเทอร์เฟซให้มันตรงกันเนาะโอเคพอเราได้อันนี้มาเสร็จผมก็ทำอีกอันนึงเลยอีกอันนึงก็คือเป็นเครื่องดื่มนั่นเองคลิกขวา edit text ก็ได้ครับเครื่องดื่มแล้วก็อันนี้จะใช้เป็น อีกอันนึงละก็คือจะใช้เป็นตัวเช็คเลือกนั่นเองนะเช็คเลือกใช้ตัวไหนอะเครื่องดื่มเป็นเช็คบ็อกซ์นั่นเองใช้เช็คบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์อยู่ไหนนี่เลยมาครับเช็คบ็อกซ์ก็เลือกเช็คบ็อกซ์ขึ้นมาเป็นตัวสี่เหลี่ยมเช็คบ็อกซ์1ใช่ไหมครับแล้วก็ลากขึ้นมาอีกเช็คบ็อกซ์1เช็คบ็อกซ์2เช็คบ็อกซ์3แล้วก็เช็คบ็อกซ์4จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันอินเทอร์เฟซตรงนี้ครับเราสามารถเลื่อนย่อขยายได้แล้วแต่ความชอบของเรานะครับเราสามารถคลิกได้เมนูแหละอัตโนมัติคลิกแล้วคลิกขวาก็ edit text นะครับนี่เป็นเครื่องดื่มชนิดที่1เราสามารถ apply ไปทำเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องดื่มชนิดที่1อันนี้สร้างหน้า interface เฉยๆโอเคนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชนิดที่2เครื่องดื่มชนิดที่3แล้วก็เครื่องดื่มชนิดที่4ชนิดที่4นะครับตอนนี้เราสร้างอินเทอร์เฟซหน้าแรกเนี่ยครบละเหลือไอ้กลุ่มนึงคือปุ่มอะไรปุ่มแรนดอมถูกต้องไหมครับปุ่มแรนดอมเราใช้บัตตอนปกติเลยจังก็ลากบัตตอนมาอันนี้ปุ๊บคลิกขวา edit text ตั้งเป็นแรนดอมคือเหมือนแบบไม่รู้จะกินข้าวอะไรนะก็กดปุ่มนี้ทุกอย่างจะจบก็จะได้ให้แรนดอมไปเลยว่าจะกินอะไรโอเคไหมครับอันนี้หน้าอินเทอร์เฟซหน้าแรกเราเนี่ยได้ละโอเคไหมครับหน้าอินเทอร์เฟซหน้าแรกได้ละมาดูหน้าอินเทอร์เฟซที่2ต่อนะครับทันไหมเสร็จปุ๊บเราจะลองเทสดูก่อนนะครับไปที่รันได้เลยรันโปรเจกต์รันกด1ครั้งปุ๊บแล้วก็กดโอเคเลยเมนคลาสได้เห็นไหมครับพอเรากดมาเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตายในเฟสเป็นอย่างนี้ละเห็นปะหน้า1โอเคตามที่เรากำหนดไว้แต่ว่ากดแล้วเล่นอะไรได้ไหมยังเล่นอะไรไม่ได้เลยนะเห็นไหมครับกดได้เฉยเป็นแค่อินเทอร์เฟสแต่ว่ายังเล่นอะไรไม่ได้เลยเห็นปะแรนดอมก็ยังไม่ทำอะไรเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กำหนดค่าอะไรให้ครับวันนี้เหมือนแบบเป็นกายหยาบอะเป
็นกายหยาบคือเป็นมีแต่กายแต่ว่าไม่มีจิตใจนะครับก็เลยควบคุมอะไรไม่ได้เลยเหมือนหุ่นยนต์อ่ะมีแต่ฮาร์ดแวร์แต่ว่ายังไม่ได้ใส่สมองยังไม่ใส่ซอฟต์แวร์เข้าไปก็เลยยังทำอะไรไม่ได้มีแต่หน้าอินเทอร์เฟซเท่านั้นตอนนี้เราเป็นอันนี้อยู่เดี๋ยวเราจะควบคุมตัวอุปกรณ์แต่ละอันพวกนี้ครับให้สามารถคอนโทรลอะไรสักอย่างหนึ่งได้ด้วยอันนี้อินเทอร์เฟซอันที่หนึ่งถูกต้องไหมยังทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นแค่อินเทอร์เฟซโอเคฟอนต์ตัวหนังสือปรับได้ไหมนะครับก็ไปดูที่ property แล้วก็จะมีฟอนต์นี่ไงเห็นปะฟอนต์ตรงนี้ครับฟอนต์เราก็เลือกฟอนต์ได้เลยนะครับชอบฟอนต์ตัวไหนเราสามารถปรับฟอนต์ได้ด้วยนะฟอนต์ตัวไหนก็ได้ถ้าเราจะใส่ภาษาไทยแล้วก็หาฟอนต์ภาษาไทยมาใส่นะสามารถใส่ได้แต่เนื่องจากนี้เราทำเป็นปกติใช่ไหมฟอนต์ทุกอย่างเลยนะครับเราสามารถปรับได้ตรง property นี่แต่ละตัวเลยเช่นอาจารย์ต้องการแบบเราอยากจะได้สีอื่นที่ไม่ใช่สีเทาเนี้ยก็ทำได้นะ background จารย์ก็เปลี่ยนสีได้เลยครับสมมติว่าชอบสีชมพูจังเลยก็จัดเลยชมพูหวานแหววแล้วลองอินเทอร์เฟซจะเป็นไงอ่ะเห็นไหมสวยงามไหมครับหิวเลยนะอยากกินน้ำแข็งใสเลยในจอเนี้ยจะเป็นสีชมพูนะพวกนี้ครับก็ปรับสีได้ตามความชอบของเราเลยนะครับก็คือเราเลือกอะไรเราเลือกแค่แบ็คกราวด์ตรงคอมทั้งหมดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่ property แล้วก็เลือกสีที่เราชอบแล้วกดโอเคก็จะเปลี่ยนสีให้เห็นไหมง่ายมากเลยนะจารย์ก็ลองรันอีกรอบนึงก็จะเป็นอีกสีนึงก็คือเล่นลุกเล่นได้ครับพวกเนี้ยปรับสีปรับความชอบเห็นไหมเป็นอีกสีนะสวยงามไหมเห็นปะปรับสีได้เลยนะตามความชอบของเราโอเคอันนี้อาจารย์ทำอันที่หนึ่งเสร็จแล้วอาจารย์ก็ใส่สีเพิ่มไปหน่อยก็มาดูหน้าอินเทอร์เฟซอันที่สองก็เลยกันนะครับก็คือแท็บที่สองคือรายการแบบเลือกเองรายการแบบเลือกเองสิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้างก็มี J Combo Box 1อันCombo Box นั่นเองนะก็คือตัวนี้ Combo Box คือตัวที่สามารถมีฟิลให้เลือกได้หลายอันก็คือเป็นไอเทมนั่นเองนะจารย์ก็เลือกมา1อันก็ขยายให้ยาวนิดนึงนะครับจะได้มีได้เยอะขึ้นแล้วก็มาอีกอันนึงขยายให้ยาวหน่อยจะได้เท่าๆกันสมมตินะครับสมมติว่าจารย์ก็ขยายมาเสร็จปุ๊บพื้นที่ไม่พอก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้แล้วก็เอาบัตตอมเข้ามาใส่อีกอันนึงอันนี้เราสามารถเลื่อนได้หมดเลยนะครับแล้วก็บัตตอมมาใส่อีกอันหนึ่งปึ๊บโอเคนะครับเสร็จปุ๊บทำไงก็สังเกตเห็นว่าเนี่ยคลิกขวาเรามันก็ไม่มีอะไรมีแต่ change variable name ซึ่งเราก็ใช้ตัวเดิมอยู่แล้วถ้าเราต้องการเอาไอเทม1ออกทำไงอ่ะก็ลบไอเทม1ออกได้ไหม select item ออกได้ออกได้ปะเราไม่คลิกโมเดลโมเดลมันก็จะมีโมเดลให้เราเลือกด้วยยกตัวอย่างเทสก็ได้เดี๋ยวเราลองรันดูก่อนนะครับรันมาเสร็จโมเดลขึ้นหน้าอันที่2ใช่ไหมอันที่2เนี่ย default เดิมของมีแบบตัวอย่างเป็นไอเทม1ไอเทม2ไอเทม3เป็นโมเดลพวกเนี้ยที่เป็น default เดิมซึ่งเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงถูกต้องปะวิธีการเปลี่ยนก็เนี่ยยังกดยังทำอะไรไม่ได้เป็นแค่อินเทอร์เฟซวิธีการเปลี่ยนก็คือแบบเราไปเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีไอตรงเนี้ยโมเดลตรงเนี้ยเห็นปะว่าจะให้มันโชว์อะไรบ้างเราสามารถปรับในนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับในระดับโค้ดก็ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก่อนก็ได้รายการอาหารก็ถ้าเราจะปรับให้มันโชว์คำว่ารายการอาหารเลยทำยังไงก็เปลี่ยนไอเทมก็เป็นคือใจมันโชว์ไม่อยากให้โชว์เป็นไอเทมหนึ่งอ่ะเปลี่ยนไงอ่ะพิมพ์อะไรได้เลยป่ะพิมพ์ในโมเดลนะก็เลือกนี้ใช่ป่ะพิมพ์ในโมเดลอ่ะ
ก็เป็นรายการอาหารสมมุติว่าเราลบหมดเลยแล้วเลือกเป็นรายการอาหารให้เป็น default ก่อนเพราะเดี๋ยวโปรแกรมทำเองก็ได้มั้งรายการอาหารนะครับปึ๊บเซตมาเป็นรายการอาหารอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นรายการเครื่องดื่มก็จะไปแก้ที่โมเดลก็ได้แล้วเดี๋ยวเราให้โค้ดมันเจเนเรตขึ้นมาเพิ่มก็ได้รายการเครื่องดื่มปึ๊บแล้วกดโอเคปึ๊บอ่ะได้ละส่วนตัวปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเลื่อนนะครับเราเลื่อนแล้วคลิกขวาแล้วก็ edit text ก็คลิกว่าเขียนว่าเลือกก็ได้ตอนนี้ได้แล้วสิ่งที่เราจะขาดอยู่อีกอันนึงก็คือ text areatech area อยู่ไหนก็อยู่นี่เลยนะครับเอามาเลย tech area ก็ลากมาเลยได้ละ interface อันนี้คือ tech area เห็นไหมครับก็เสร็จแล้วหน้าที่2แล้วก็อาจจะจัดความสมบูรณ์ของหน้าตา2อันให้บาลานซ์กันหน่อยก็ได้แบบอันที่2เนี่ยเนื่องจากว่ามันยาวใช่ไหมก็เลยสร้างแบบยาวอย่างเงี้ยเราก็จะจัด interface ให้แตกต่างกันหน่อยก็ได้ครับให้มันบาลานซ์กันก็อาจจะเลื่อนนิดนึงให้มันพอเหมาะกับอุปกรณ์จะได้แบบเท่าๆกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็อาจจะลากให้มันเข้ากับอุปกรณ์อันนี้ก็จะเลื่อนมาหน่อยก็ได้จะได้ดูบาลานซ์กันก็เป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็สามารถจัดได้ละให้มันแบบบาลานซ์กันหน่อยอันนี้ลากไปหมดเลยล่ะก็เป็นตัวอย่างครับอันเนี้ยตอนนี้เราได้อ๋อนี้จะเลือกทำไงดีแท็บมันสลับกันอะคืออะไรนะมันเลื่อนได้ป่ะแท็บมันสลับกันเนาะเราจะเอาตัวนี้ไว้ตรงนั้นน่ะทำไมมันสลับกันเนี่ยเลื่อนอะไรนะมุมซ้ายล่างตัวนี้หรอซ้ายล่างไหนอ่ะเนี่ยหรเนี่ยเหรออ๋อแล้วทำไงนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยเหรอ J frame เราใช้ไหนวะเนี่ยเหรอนี่ไงเลื่อนได้นะครับก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมานั่นเองเนาะเนี่ยก็คือดรักเมาส์แล้วก็เลื่อนขึ้นก็สามารถเลื่อนได้ละอ่าโอเคแล้วก็ไงต่อเปลี่ยนสีไหมล่ะชอบไหมถ้าชอบก็เปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ได้นะครับแบ็กกราวด์เป็นรูปได้ไหมแบ็กกราวด์เป็นรูปได้ปะแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับปกติน่าจะได้อยู่แล้วนะแบ็กกราวด์เป็นรูปอันนี้เป็นสีฟังก์ชันสีต่างๆอันนี้ดูเหมือนจะมีแค่สีอย่างเดียวไหมสมมุติว่าตั้งคนละสีกันออกมาแล้วสวยงามนะครับสีตอนนี้เราได้สีแล้วครับคือได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์อะไรเล่นวิธีการทำไงตอนนี้เราได้อินเทอร์เฟซกายหยาบแล้วใช่ไหมครับ คราวนี้เราก็อาจจะต้องมาเช็คชื่ออุปกรณ์ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์รายการอาหารเลือกเองเนี่ยรายการอาหารแบบเลือกเองเหรอรายการอาหารแบบเลือกเองชื่อตรงกันไหมแล้วก็ให้เราไปเช็คตรงนี้ก็ได้ครับสำคัญคือตรงพวกที่อาจารย์ไฮไลท์พวกนี้ก็คืออันนี้ดูแค่ชื่อครับว่าตรงกันหรือเปล่าชื่อเราดูตรงโค้ดอะเนี่ย J Ratio Button ถูกต้องใช่ไหมก็ J Ratio Button 2ถูกต้องไหมอะไรพวกนี้ครับเช็คคือถ้าเราทำตามปกติก็น่าจะตรงเป๊ะเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่ออะไรสิ่งสำคัญต่อมาวิธีการทำยังไงเราอาจจะไปดูตรงโค้ดก็ได้ครับในซอสตรงนี้ปึ๊บสังเกตเห็นว่ามันก็สร้างอะไรขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเห็นปะ
อันนี้คือสร้างขึ้นมาเป็นระดับ attribute ระดับเรียกว่าไงระดับ static นะครับระดับชื่อปุ่มถูกต้องไหมประกาศชื่อปุ่มว่ามีชื่อพวกนี้นะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ solution ในการทำวิธีการทำก็คือทำไงได้บ้างเราไปเริ่มใส่โค้ดได้เลยครับจากตรงเนี้ยตรงนี้คือ public class random menu ใช่ไหมครับตามมัน extend เราก็พิมพ์มาเลยครับ string food มาเลยจัดเลยเริ่มพิมพ์โคดดิ้งได้เลยนะครับจากก็เริ่มพิมพ์โคดดิ้งเลยนะครับ string จึ๊กๆมาเลย string food นะตามด้วยอะไรหิวเลยอ่ะนะข้าวผัดตามด้วยข้าวผัดนะครับกว่าจะพิมพ์เสร็จนะเริ่มพิมพ์ได้เลยนะครับตามด้วยข้าวผัดแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะคะน้าหมูกรอบนะน่ากินทั้งนั้นนะครับคะน้าหมูกรอบเรานี่ก็สามารถแอพพลายทำเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่เป็นแค่ตัวต้นแบบนะครับที่เราสามารถเอาไปแอพพลายเล่นเป็นอะไรก็ได้กะเพราไก่เนี่ยคำว่ากะเพราเนี่ยมีรอเรือด้วยนะรู้ยังนะก็พิมพ์ไปเรื่อยให้ครบนะครับราดหน้าน่ากินทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปินะครับในหน้าในตั้งแต่เราเกิดมาเรากินอาหารพวกนี้ครบหมดยังครับครบหมดแล้วเรามีใครกินไม่ครบป่ะสังเกตเห็นนะครับเวลาเราเขียนเนี่ยเราสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้ในกรณีที่แบบมันก็คือตัวเดียวกันมองภาพป้าแต่ว่าเราเขียนไม่พอไงเราเลยขึ้นบรรทัดใหม่อีกรอบนึงไม่อยากให้มันเป็นแถวยาวๆนะครับเสร็จเราก็ใส่เมนูให้ครบนะเมนูมีเยอะมากเลยหิวเลยนะครับเนี่ยก็บ้านใครทำร้านอาหารนะครับก็โปรแกรมเนี้ยไปฝากแม่ได้ละนะปากแม่ปากแม่บอกเนี่ยหนูทำให้แล้วเนี่ยแรนดอมให้เลยแบบลูกค้าไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีกดแรนดอมของเราเนี่ยรู้เรื่องก็พิมพ์โค้ดได้เลยนะครับข้าวหมูแดงนะครับหิวเลยเราก็จะมาเป็นข้าวมันไก่นะครับบ้านอาจารย์เปิดข้าวมันไก่ร้านอีเป็นข้าวมันไก่ประตูน้ำครับเคยกินยังที่ดังดังๆเลยอ่ะมีข้าวมันไก่ประตูน้ำมีรู้จักหมดอ่ะนะไว้อุดหนุนได้นะครับอยู่ข้างแพทินัมเลยนะใกล้ๆแพทินัมครับโอเคอันนี้เสร็จแล้ว1อันใช่ไหมแล้วก็ใส่มาให้ครบเลยนะครับอีกอันนึงก็สตริงเครื่องดื่มนะเครื่องดื่มทะเล1มิตินะน้ำเปล่าแล้วก็โค้กนะครับแบรนด์ที่มีอิทธิพลอันดับหนึ่งของโลกเราคืออะไรรู้ยังในปัจจุบันคือ Apple นะครับ Apple เนี่ยแบรนด์อันดับหนึ่งแต่อันดับหนึ่งของปีก่อนนู้นเนี่ยคือ Coca-Cola เดี๋ยวพอ Apple ขึ้นในปีเนี่ยฮะก็คือ Apple ครองแบรนด์อันดับหนึ่งของแบรนด์โลกอันดับ2คือโคคาโคล่าซึ่งปกติโคคาโคล่าครองแชมป์มาตลอดแอปเปิลก็หล่นมาแล้วแล้วก็จะเป็นในแบรนด์ของ Google นะครับแล้วก็จะมี Samsung ของเกาหลีเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ5ของโลกแล้วอะแสดงว่าไม่เบาเลยนะไม่เบาเลยอะครับกรอกต่อนะครับ
อ๋อเลี้ยงนะครับอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะครับหิวเลยนะอ๋อเลี้ยงแล้วก็ไปแล้วก็ไปกาแฟนะครับกาแฟแล้วก็มานมเย็นนะครับนมเย็นนมเย็นแล้วก็ไปส้มปั่นนะครับส้มปั่นส้มปั่นแล้วก็ไปน้ำกีวีนะครับเพื่อสุขภาพนิดนึงน้ำกีวีแล้วก็ชามะนาวชามะนาวแล้วก็ชาดำเย็นชาดำเย็นเสร็จปุ๊บทุกอย่างนะครับเราต้องเฟรมิโคลอนปิดท้ายเสมอนะครับเฟรมิโคลอนปิดท้ายตอนนี้เราสร้างคลาสเรียกว่าไงนะสร้างดีเทลของคลาสแรนดอมเมนูเสร็จแล้วต้องไหมครับสิ่งต่อมาที่เราจะทำนะครับมาดูต่อนะตอนนี้เราสร้าง input เสร็จแล้ว input ของอาหารแล้วก็ input ของเครื่องดื่มใช่ไหมครับให้เราไปหน้าดีไซน์ใหม่อีกรอบนึงนะครับพอไปหน้าดีไซน์เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องเริ่มทำเนี่ยจากโค้ดเราจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า J bottom 1 action perform ถูกต้องไหมครับให้เราทำไงJ bottom 1คือตัวไหนก็คือตัว random อาหารนี่เองถูกต้องปะให้เราเลือกตรงตัว random นี้เห็นไหมครับซึ่งมันชื่อว่า J bottom 1ถูกต้องปะให้เราคลิกขวาในนี้ครับทันไหมครับให้เราคลิกขวานะครับพอคลิกขวาในปุ่ม random เนี่ยให้เราไปคำว่า event ทันไหมไปคำว่า event นะครับ event เสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นการจะเริ่มทำแล้วว่าจะให้ปุ่มเนี้ยมันทำอะไรเช่นเอาเมาส์ไปวางและเกิดการทำอะไรสักอย่างหรือเราต้องกดคลิกดังนั้นเริ่มอีกรอบนะครับไปที่ปุ่ม random และกดคลิกขวาเลือก event เลือก action และเลือก action perform ทันไหมครับเลือกปุ่ม random เมื่อกี้นะครับคลิกขวาไปที่ event เลือก action และเลือก action perform เสร็จปุ๊บก็กด1ครั้งพอเรากดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกดปุ๊บสังเกตเห็นว่ามันจะเข้าไปหน้าโค้ดอัตโนมัติแปลว่าอะไรแปลว่ามันสร้างโค้ดให้แล้วดังนั้นทุกครั้งในการจะให้ปุ่มทำงานอะไรนะครับให้เราไปที่ดีไซน์แล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกอีเวนต์แล้วก็ดูว่าจะเอาอะไรเช่นถ้าเมาส์มีการมูฟเมนต์ให้ทำอะไรมองภาพไปแต่ในที่นี้จะเลือกแอคชั่นก็คือแอคชั่นเพอร์ฟอร์มแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราทำการกดปุ่มเนี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมครับดังนั้นพอสร้างเสร็จมันจะสร้างโค้ดให้อัตโนมัติเราไม่สามารถจะพิมพ์โค้ดก่อนที่จะไปแอคชั่นในปุ่มได้ดังนั้นบางครั้งเราลืมเนี่ยอยู่ดีลอกโค้ดอาจารย์มาหมดเลยปุ๊บผิดนะมันแรนดอมมันทำงานไม่ได้เนื่องจากว่าเรายังไม่ไปกดในนี้ให้มันเข้าใจไหมครับเราต้องไปแอคชั่นที่ปุ่มและปุ่มต้องเจนเป็นโค้ดให้จะทำได้เท่านั้นนะดังนั้นใครอยู่ดีมาเขียนโค้ดพึดเลยเนี่ยรันไม่ออกเพราะว่ามันไม่แอคชั่นจากปุ่มพอถ้าเป็นหน้าอินเทอร์เฟซเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะต้องกำหนดอินพุตจากปุ่มและปุ่มจะแปลงเป็นโค้ดให้พอแปลงเป็นโค้ดเท่านั้นแหละเราค่อยมาเขียนในโค้ดโอเคนะครับดังนั้นปุ่มตอนนี้มีชื่อแล้วเราดับไปคลิกได้เลยก็คือเป็นชื่อตัวนี้ดังนั้นเราทำไงต่อเราก็เขียนได้เลยนะครับก็พิมพ์โค้ดต่อเองนะโค้ดก็เยอะเหมือนกันเนาะอินอะไรเต็มไปหมดเลยอินฟู้ดลิสต์จึ๊กๆนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยซึ่งฟู้ดลิสต์ของเราเนี่ยคือเราก็สร้างสตริงขึ้นมาสร้างอะไรนะ new int ขึ้นมาเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่เราจะโชว์เก็บไว้อ่ะแล้วกดก็พิมพ์โค้ดไปเรื่อยๆใช้พลังเหมือนกันน้อยเยอะเหมือนกันกว่าจะเสร็จนะเท่ากับ new เหมือนเดิมนะครับ new in 4
นะแล้วก็ไปลาย Java เราจะเรียกใช้ Java ที่เป็นrandom ละเอา random ค่ามาใช้งานนะเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองก็เลือกคลาส random มาเลยครับ library ของ random มาแล้วก็ตั้งชื่อตัวเก็บเป็น random number นะครับมีค่าเท่ากับ new ตามด้วย java โค้ดพวกนี้ครับคือเวลาเราเขียนใช่ไหมเราต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าใครที่จะแบบมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับก็สู้นะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการทำพวกเนี้ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนาะเขียนก็ต่อนะครับถึงไหนแล้วนะ for ใช่ไหม for แล้วก็ in for in นะครับ i เท่ากับ0พวกนี้ในการทำพวกนี้ครับแล้วก็ for loop อะไรเนี้ยก็เป็นสิ่งที่คู่ควรกับการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมีตลอดพวกการเขียน for พวกนี้ for loop ก็ต้องมีเสมอนะครับแล้วก็ food listนะ food list ในที่นี้คือเหมือนแบบเราจะ random ใช่ไหมครับมี for loop แปลว่าอะไรแปลว่าเราจะ random เนี่ยเอามา4ตัวให้มัน random ไปตลอดนะ random number ดอทด้วย next in จำได้ไหมครับ next in คืออะไรจำได้ปะ next in นะที่ทำสอบไปอะnext in นะต้องมีตัว x next in นะครับแล้วก็ drinking list i random เท่ากับ random สำคัญคนที่แบบจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับว่าต้องมีไหวพริบในการเขียนโปรแกรมด้วยนะดังนั้นจะมีไหวพริบได้ก็ต่อเมื่อเขียนโปรแกรมไปแล้วเนี่ยประมาณแสนบรรทัดนะแสนบรรทัดเลยอ่ะเขียนจนฟินอ่ะเราจะสามารถทำได้นี้เสร็จแล้วทำอะไรต่อนะก็อันนี้ก็เริ่มจะกำหนดข้อมูลละใช่ไหมถึงไหนแล้วนะj ratio bottom dot set text food list 0เยอะเหมือนกันนะ j ratio bottomA radio button 1 set text ใช่ไหม set text สังเกตเห็นว่าสีจะเปลี่ยนเห็นไหมครับสีเขียวนี่แปลว่าอะไรสีเขียวคือชื่ออุปกรณ์นั่นเองอะชื่ออุปกรณ์ที่เราจะทำ food แล้วก็ food list นี่คืออยู่ใน array นะนี่ใน array ซ้อนไปอีกรอบหนึ่งอะนี่แล้วก็ copy แปะเลยดีกว่าง่ายกว่านะเครียดเขียนละ copy ไปเลยจะได้เร็วขึ้นนะครับสีจะต้องเหมือนกันเด๊ะเลยนะสีเขียวสีอะไรเนี่ยครับเพราะว่าเราจะใช้ในโรบัตตอนก็จะเป็นมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันอันนี้เป็นการกำหนดเซตนั่นเองนะว่าจะให้ปุ่มอะไรโชว์อะไรถูกไหมครับจะให้ปุ่มอะไรโชว์อะไรก็ใส่ให้ถูกต้อง1 2 3นะตาม position แล้วก็เป็น J checkbox โอเคไหม J checkbox 1 checkbox 1จุดด้วย set text ข้างในก็จะเป็น string ก็เป็น drinking โอเคนะครับ drinking แล้วก็drinking นะ drinking แล้วก็ drinking list 0ใช่ไหมครับก็สร้างเงี้ยไปเรื่อยๆเลยอ่ะสร้างให้ครบ
มีทั้งหมดกี่ตัวนะ4ตัวด้วยกันโอเคนี่ก็จะเป็น1นะครับ2แล้วก็3ปึ๊บปึ๊บอ่ะได้ละอันนี้เสร็จแล้วนะครับปุ่มแรกนะปุ่มแรกเสร็จแล้วมาดูปุ่มต่อไปที่เราต้องชำก็คือมีปุ่มอะไรอีกปุ่มต่อไปก็คือเป็นแท็บเพนเมาส์คลิกแล้วไปดีไซน์ก็เลือกแท็บเพนแท็บเพนคือตัวไหนอะแท็บเพนคือตัวแท็บใช่ปะด้านบนสุดเนี่ยแบบเราเลือกตัวบนสุดเลยนะครับแท็บเพนก็คือคลิกตรงเนี้ยคลิกบนสุดตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บเราไปไงก็คลิกขวาแล้วก็ event นะครับคลิกขวา event แล้วให้เราเลือกที่เมาส์คลิกเมาส์ใช่ไหมครับแล้วก็เมาส์คลิกเห็นปะทันไหมเลือกมาบนสุดตัวนี้ครับคือให้เราดูว่าไม่เห็นเมื่อกี้ว่า J tab pen 1ลองปะ J tab pen 1เสร็จปุ๊บเลือกนี้ให้เราคลิกขวาแล้วก็ไปที่ event นะครับเลือกเมาส์ event เลือกเมาส์แล้วก็เลือกเมาส์คลิกแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ากดคลิกเนี่ยก็จะให้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างนึงแหละแล้วกดเมาส์คลิกปุ๊บกดมาเสร็จเกิดอะไรขึ้นก็จะมีคำว่า J tab pen เมาส์คลิกองนะเห็นปะหน้าที่เราก็พิมพ์โค้ดต่อเลยครับนะพิมพ์เท่านั้นเองก็เป็นสตริง F นะครับอาร์เรย์1มิตินะครับมีค่าเท่ากับอะไรบ้างก็อันนี้คือเป็นการจะใส่ดีเทลละว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างก็คือเก็บค่าข้อมูลแต่ละตัวนะครับก็ฟูดทุกอันเลยฟูดกี่มิติก็ว่าไป1มิติมีกี่อันได้แล้วหนึ่งอ่ะแล้วก็อีกอันก็คือเป็น drinking นั่นเองนะ drinking แล้วก็กด save มาก่อนตอนสอบก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับข้อหนึ่งสู้นะครับ interface หนึ่งข้อไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรดีนะกำลังคิดอยู่ interface หนึ่งข้อโอเคนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นควบคุมปุ่มควบคุมปุ่มก็เป็นJ Combo Box นั่นเองที่เราใช้ Combo Box 1ตัวแรกนะครับ Set Model Set Model เห็นปะเราจำคำว่า Set Model ได้ไหมครับก็คือจากเดิมที่เราใช้กดปกติเนี่ยนี่ก็ Set Model แปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวมันจะดึงค่าอันเลออกมาในตัว F นั่นเองตัวหลังสุดพิมพ์เยอะนิดนึงนะโอเคนะครับก็อีกอันหนึ่ง copy 8เลยก็ได้
อันนี้ก็เป็นเซต2อันนึงเนาะเซต2ของโมเดลได้แล้วอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับอีกปุ่มนึงก็คือปุ่มของแท็บนั่นเองนะครับแล้วก็เหลืออีกปุ่มนึงก็คือปุ่มของ J Button 2นะครับก็คือในการจะเลือกลิสต์รายการมานั่นเองแล้วกลับไปที่ดีไซน์อีกรอบนึงเมื่อกี้อาจารย์ติ๊กตรงนี้ถูกต้องมั้ยแล้วก็ไปที่อันนี้คือถ้าดู property มันก็คือ J tab pane ใช่ป่ะที่เรากดคลิกขวาแล้วก็ event แล้วก็ไปเมาส์คลิกถูกต้องไหมครับซึ่งเราจัดไปแล้วอีกอันนึงก็คือให้เราไปหน้า2นะครับหน้าคือเราจะ control อีกปุ่มนึงก็คือปุ่มนี้ปุ่มเลือกปุ่มเลือกคือเป็น J button 2นั่นเองนะวิธีการก็คือทำไงเราก็เลือกปุ่มนะครับไปกดคลิกขวาแล้วเลือก event นะครับแล้วก็เลือกไปที่action แล้วก็เลือกไปเหมือนเดิมนะครับก็คือ action perform นะครับคือให้เราทำทุกอย่างกด1ครั้งกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาละ J button 2นะครับแล้วก็ action perform นั่นเองแล้วก็พิมพ์โค้ดต่ออีกนิดนึงก็เสร็จละแล้วก็เสร็จละสร้างแค่ก็คือเราเขียนโค้ดแค่3ปุ่มเองอันนี้คืออะไรนี้คือจะแค่เอาสตริงมารวมกันเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็น JTAG area 1ใช้1ก็มีแค่จุดเดียวเนาะก็อีกอันนึงก็เสร็จแล้วสำหรับข้อนี้ copy นะครับแล้วก็ paste อีกรอบหนึ่งปึ๊บ text area 1แล้วก็ get text นี่ไม่ใช่ละ get text ก็จะเป็นขึ้นบรรทัดมารวมกับA combo box A combo box 2เหมือนเดิมครับ get select item แล้วก็ dot to string เรียบร้อยละ get text อันนี้จะเป็นอ๋อ j text area นะครับไม่เป็น j combo box j text area area 1โอเคครับสวยงามครับเสร็จละลองรันผลเลยก็ได้นะครับถูกป่ะนะก็ไปที่รันได้เลยนะเมื่อเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วใช่ไหมกดรันพอรันมานะครับผลที่ได้นะครับก็ถือว่าจะติ๊กอะไรไม่รู้เป็นแรนดอมเนี่ยติ๊กอะไรไม่รู้เปิบๆแล้วไงกดแรนดอมมีอินเทอร์เฟซจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็เอาใหม่อีกรอบนะครับปึ๊บสังเกตเห็นเนี้ยเราก็แรนดอมแปลว่าอะไรแรนดอมก็คือสมมติว่าเราอยากเลือกอาหารเนี่ยอาจารย์ก็เลือกอาหารอะไรไม่รู้เลือกไปไม่รู้คืออะไรนะเอาแค่2อันตัวแรนดอมปึ๊บมันก็ติ๊กแรนดอมให้คำถามแล้วทำไมไม่ตรงล่ะเนี่ยดีไซน์ยังไม่ตรงอ่ะแต่ว่าฟังก์ชันใช้ได้ละกดแรนดอมและอาหารเปลี่ยนนะอยากกินอะไรกดแรนดอมอาหารเปลี่ยนก็คู่กันแล้วถ้ามาตรงลิสต์อาหารเนี่ยล่ะสังเกตแล้วทำไมไม่เลือกล่ะเดี๋ยวดิเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยรายการอาหารและรายการเครื่องดื่มใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเซตเป็น J model เสร็จแล้วนี่เนาะมาดูอีกรอบนะครับว่าเพราะอะไรบ้างดีเทลหรือว่าเราต้องไปเซตในโซนฮาร์ดแวร์ด้วยอะในโซนนี้ได้ต้องเซตได้ปะโมเดลอะเนาะ
อันนี้ต้องเซตโมเดลด้วยป่ะว่ามันจะแรนดอมถูกป่ะดูก่อนนะครับก็คือของตัวเซตอันนี้ใช่ไหมอ๋อดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องเอารายการอาหารเนี่ยไปใส่ในนี้ด้วยล่ะเดี๋ยวจะลองเราต้องใส่ด้วยหรอพี่นะครับดูก่อน Select item default เดิมคือ item 1ใช่ป่ะไอเทม1ไอเทม2ไอเทม3แล้วก็ไอเทม4นะครับถ้าแลนด์ดอกนี่ไงลืมเลยรู้แล้วนะครับก็เห็นป่ะมองเห็นเลยป่ะมีขึ้นมาโชว์ละเลือกก็อย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้เราจะต้องเซตเป็นให้โมเดลมันคืออะไรเมื่อกี้จันดันไปใส่แค่ตัวเดียวใช่ป่ะเสร็จปุ๊บมันก็งงเลยไงโมเดลอะไรไม่มีก็เลยต้องใส่เพิ่มก็คือนั้นให้เราเซตโมเดลเป็นไอเทม1ไอเทม2ปกติครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่ามันจะให้ใส่มีหมดกี่อันเป็นตัวโมเดลไม่งั้นมันจะรันไม่ออกเนาะสมมติว่าใส่ครบเบิร์บแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนหัวมันเฉยๆล่ะเปลี่ยนแค่ชื่อได้ไหมอ่ะเหลือเซตแค่โมเดล1เป็นแค่รายการอาหารเนาะรายการอาหารรายการอาหารนะครับเบิร์บแล้วก็อีกอันหนึ่งไอ้เฉพาะไอเทม1ก็เป็นรายการเครื่องดื่มโอเคเบิร์บเดี๋ยวลองรันใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าดูดิไม่ได้เนาะเราต้องเซตเป็นไอเทม1อย่างเดียวมันถึงจะมาซิงกันได้ปกติถ้าเราเซตเป็นชื่ออื่นเนี้ยระบบจะไม่รู้เรื่องสรุปก็คือใช้เป็นไอเทม1ไอเทม1แล้วก็ไอเทม2เป็นไอเทม1เหมือนเดิมสรุปใช้ไอเทม1นั่นเอง1 2 3 4โอเคแล้วก็รันใหม่อีกรอบนึงปึ๊บสังเกตว่าพอเรารันเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาบ้าเปลี่ยนอัตโนมัติเลยบ้าเขาพอเลือกไปก็จับเสร็จเซตคู่กันที่เราเลือกไว้เมื่อกี้คนนี้ครับก็คือเปลี่ยนรูปได้ละก็เป็นที่เราเซตข้อมูลไว้เมื่อกี้ก็จะซิงกันพอดีอาหารแต่ละชนิดก็เซตกันได้ปุ๊บตอนนี้แรนดอมเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่เนื่องจากอินเทอร์เฟซเนี่ยปุ่มไม่เท่ากันเลยทำไงให้มันเท่ากันอ่ะก็ไปต้องดูดีไซน์จัดดีไซน์ใหม่เนาะแล้วจัดดีไซน์ให้มันล็อกไว้อะพอปเปอร์ตี้เซ็นเตอร์อ๋อถ้าอยากจะแก้ไขอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะต้องมาดูเซ็นเตอร์แทนดูที่ property แทนมีอะไรให้เราใช้ได้บ้างวันที่ข้อTake position
ก็อาจจะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะวิธีการสรุปแล้วก็พอเรารันผลออกมาปุ๊บสิ่งที่จะทำได้ก็จะมีอันแรกคือสุ่มเมนูอาหารเองแต่เราอาจจะต้องเป็นเซตเพิ่มกรณีแบบอยากจะเบิ้ลน่ะก็คือเอา2อย่างละ2เลยไม่รู้คืออะไรนะปุ๊บแรนดอมปุ๊บก็ได้อาหารละหมูแดงข้าวมันไก่นะน้ำมะนาวน้ำเปล่าอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็จะเป็นแบบเลือกปกตินะครับเป็นเมนูกดเลือกปุ๊บสิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็จะลงมาที่ text box ของ area text box area พวกเนี้ยก็เสร็จละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำโปรแกรมเกี่ยวกับจัดเมนูอาหารนะครับโอเค